พี่เต้เล่นใหญ่ประกาศเสนอตัวเป็นนายกลั่นสิ่งแรกที่จะทำคือลดภาษีน้ามันเต้มงคลกิจลุยเสนอตัวเองเป็นนายกสมัยหน้ายืนยันทํางานการเมืองเพื่อประชาชนอยู่ดีมีสุขหากประชาชนสนับสนุนพร้อมทำหน้าที่ประกาศเกล้าวสิ่งแรกที่จะทําคือลดภาษีน้ามันที่กำลังพุ่งกระชูดแบบไม่ลืมหูลืมตาท่ามกลางความทุกข์ยากของประเทศชาติและประชาชน วันที่3ตุลาคม2,564เวลา1 3บนาฬิกาสนาทีเดลนิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่3ตุลาคมในมงคลกิจสุขสินธารานน,สอสอนท์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศรีวิไลได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ก้าวไกลเสนอชื่อจิงนายกรัฐมนตรีเป็นตัวเลือกให้ประชาชน ผมเองก็ตั้งใจมาทำงานการเมืองเพื่อประชาชนอยู่ดีมีสุขผมก็พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าพี่น้องประชาชนสนับสนุนครับซึ่งก็ได้มีผู้ใช้ f a c e b o o k เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนพร้อมกับมีบางรายได้มีคำถามสอบถามนายมงคลกิจด,ด้วยเช่นกันเช่นผู้ใช้ a ฟ e b o o k รายหนึ่งที่ถามว่า ถ้าพี่เต้ได้เป็นนายกอย่างแรกที่พี่เต้จะแก้ปัญหาให้ประชาชนคือเรื่องอะไรครับโดยนายมงคลกิจก็ได้ตอบว่าลดภาษีน้ำมันสำหรับนายมงคลกิจสุขสินทารานนท์นั้นชื่อเล่นเต้เกิดเมื่อวันที่25กันยายนพศ2524ในอดีตเป็นอาจารย์โรงเรียนจิตละดาอดีตเลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติและนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันดำรงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคไทยศรีวิไลยและเป็นหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลอีกด้วยประวัตินายมงคลกิจสุขสินทรานน์ชื่อเดิมธนสุขสินทรานน์หรือธนแส่มุยเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกเป็นบุตรชายของนายธนกรศรีบุญมากหรือแ่ตั้งและนางรัตนวันแส่สัว มีสักเป็นหลานของศาสตราจารย์ดรเกลเกียติพิพัฒน์เสรีธรรมอดีตอธิการบดีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์อดีตกรรมการปรปรชอดีตสมาชิกวุฒิสภาอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสมัยของพลเอกเปรมตินสูลานน์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษการศึกษา นายมงคลกิจสุขศิลปารานนท์จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจบการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาเตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสำเร็จการศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตการเมืองการปกครองจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยายลัยชินวัตรสอบประมวลหัวข้อผ่านการเข้าสู่การเมืองนายมงคลกิจสุขสินธารนนทเข้าสู่สนามการเลือกตั้งครั้งแรกในปีพศ .2550 ด้วยการลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางซื่อหรือเขตเลือกตั้งที่11สังกัดพรรคประชาราษฎรแต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งโดยได้เพียง1,357คะแนน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศรีวิไลและโฆโกกรรมธิการการทาหารสภาผู้แทนราษฎรทีรัชชัยชี้สามปอร้าวลึกจับตาประยุทธ์เขี่ยประวิทย์ผลคณะรัฐมนตรีลดบารมีและอำนาจต่อรองทีรัชชัยเตือนประวิทย์ระวังประยุทธ์ใช้ไม้เด็ด ปรับคณะรัฐมนตรีเขี่ยพ้นรองนายกรัฐมนตรีหมดบารมีต่อรองอำนาจวันที่2ตุลาคม2564เวลา14นาฬิกา4นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่า นายทียรัชชัยพันธุมาตรสอสอบัญชีรายชื่อภาคเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมของพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งมีประชาชนบางส่วนมายืนด่าทอโห่ไล่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นภาพสะท้อนถึงความไม่พอใจในการบริหารราชการแผ่นดิน ลึกๆคือส่วนที่มาที่ไม่ชอบคือมาด้วยการรัฐประหารและใช้รัฐธรรมนูญให้สวโหวตให้ตัวเองสุดท้ายบริหารล้มเหลวอย่างน้อยสอเรื่องคือโควิด1 9และเศรษฐกิจซึ่งทำให้ประชาชนเจ็บป่วยและสูญเสียจำนวนมากรวมถึงล้มละลายทางเศรษฐกิจคนทั่วไปตกงานจำนวนมาก คนจึงมีความคับแขนใจทั้งยังสร้างหนี้สาธารณะมากมายต้องขยายเพดานหนี้สาธารณะเป็น70%เเซต์ต่อ GDP กู้แล้วกู้อีกไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศแต่ก็ยังทนอยู่โดยใช้การจัดการเรื่องอำนาจเท่านั้นเมื่อถามถึงกระแสข่าวจากพรรคพลังประชารัฐว่าจะชูพลอีกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี แม้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า,าพรคพลังประชารัฐจะยังไม่เคยออกมาพูดมองว่าสุดท้ายจะส่งพลเอกประยุทธ์เป็นแคน,นดิดตหรือไม่นายธีรชัยกล่าวว่าตนคิดว่ารอยร้าวจากกรณีที่มีการรัฐประหารภายในและล้มเหลวของพรคพลังประชารัฐปีของพลเอกประวิทย์ที่จะทำต่อปีของพลเอกประยุทธ์นั้นร้าวเกินกว่าจะเยียวยา การพูดว่าทั้งพรรคเป็นเอกภาพต้องการให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะฟังดูแล้วไม่ค่อยน่าเชื่อถือนักเพราะตอนนี้ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์ก็แยกกันเดินโดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ปีกพลเอกประยุทธ์ จึงอยู่ในช่วงของการประลองกันว่าใครจะยึดภาคพลังประชารัฐได้หรือใครจะต้องออกไปตั้งภาคใหม่อย่างที่มีข่าวว่านายฉัตรชัชยพรมเลิศหรือประหลัดชิงอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งภาคใหม่เพื่อรองรับซึ่งใกล้ชิดกับพลเอกอนุพงศ์และพันเอกสุชาติจันทระโชติกุลอดีตประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ภาคพลังประชารัฐก็ไปอยู่ด้วยดังนั้นจึงเป็นการประลองกันภายใน อยู่ที่ว่าพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์ใครจะสามารถเอาชนะในภาคพลังประชารัฐได้นายธีรชัยกล่าวต่อว่าหากพลเอกประยุทธ์ชนะก็อาจดึงสอสอมาอยู่ด้วยและอยู่ภาคพลังประชารัฐต่อไปแต่หากทำไม่ได้ต้องมีเป็นสองพักซึ่งมีโอกาสว่าพลเอกประยุทธ์ จะย้ายไปอยู่ภาคนายชัดชัยที่สุดแล้วหากปะทะกันแรงเมื่อสภาเปิดสมัยประชุมหน้ากฎหมายสำคัญของรัฐบาลที่เข้ามาแล้วไม่ผ่านต้องยุบสภาหรือลาออกก่อนจะมีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นผลเอกประยุทธ์จะต้องจัดการให้เรียบร้อยแต่ถ้าเอากันไม่ลงจริงๆจัดการหรือเจรจา,ากันไม่ได้ผมคิดว่าแนวโน้มที่พลเอกประยุทธ์ซึ่งมีอำนาจเหนือกว่า คือการปรับคณะรัฐมนตรีหรือครมอเอาพลเอกประวิทธ์ออกจากการเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันในกรณีที่พลเอกประยุทธ์ตั้งทงว่าจะอยู่ครบ4ี่ปีและต้องอยู่ในอำนาจต่อก็จะต้องใช้ไม้นี้พลเอกประวิทธ์เป็นรองอยากคิดว่าเป็นต่อถึงแม้การลงพื้นที่จะมีสสส0คนมาหนุน แต่หากปรับออกจากรองนายกรัฐมนตรีเมื่อไรบารมีพลเอกประวิต์ลดลงไปทันทีซึ่งจากพฤติกรรมต่างๆสอบไปในทางที่สามปอจะแตกและปล่อยให้พลเอกประวิตรโดดเดี่ยวนายธีรชัยกล่าว